ทธคุณบรรยายอีกวันพระที่เทศไปแล้วยังมีอาการคับแคบสั่นอยู่การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านวิเศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งศาสนาเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเป็นของละเอียดเราพากันเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งถ้าหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนดึกความแยกคายก็จะไม่เห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้จริงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็พากันกล่าวกันอยู่ทุกวันคือไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้นหาได้เป็นจริงนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่าเรากล่าวได้เพียงเร่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าซึ่งคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพูดประธรรมประสงค์ในนั้นมันเป็นอนุสติเป็นกรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบอบรมจิตใจของเราเป็นสมาธิและงับจะสิ้นความหม่นหมองคือกองกิเลสต่างๆให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราเห็นเป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์เพราะปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดซ้ำๆรักษาการถึงคุณพระธรรมไตรไหนเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่แล้วผู้ที่เป็นสรณะคือพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าหากเราไม่รู้จักคุณของท่านโดยแท้จริงทราบซึ้งถึงจิตใจแท้จริงแล้วนั้นก็ยากที่จะรับเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนิกชนทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆทั้งที่เราเกิดขึ้นมาในร่มเงาของพุทธศาสนาและพวกบุรุษของเราก็ถือพุทธศาสนามานมนานแต่ทำไมจึงต้องพากันเปลี่ยนจิตใจไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเป็นสิ่งที่ควรคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่มั่นใจไม่ยั่งถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นยังไม่เต็มที่ยังอาจจะมีคนอื่นชักจูงและหมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพระรัตนตรัยทราบซึ่งเขาถึงจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วนั้นไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทั้งอื่นหมุนจิตใจกลับไปถือศาสนาอื่นได้นี่แหละจึงจำเป็นจะต้องพูดสัมพันธ์ศาสตร์คือเพื่อให้เข้าใจ
เราถึงคุณพระรัตนตรัยก็ถือว่ามันจริงมันทราบซึ่งถึงจิตใจจริงๆจึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพระรัตนตรัยให้ทราบซึ่งถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแท้ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละนางเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบถึงเรื่องนิทานต่างๆครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่มีคนได้ฟังเทศธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเกิดประสาทศรัทธาเรื่องใสปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยขอเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวาโดยที่มันมีการบังคับนับถือโดยการเลื่อมใสใจจริงประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตผู้ที่นับถือจริงจังอย่างนั้นแล้วไม่มีใครหรอกจะมาหมุนกลับคือเปลี่ยนจิตใจให้ไปหลงไหลถือนับถือศาสนาอื่นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นจิตใจจะต้องเป็นพุทธมามุกะคือเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงความชั่วต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงพระรัตนตรัยอันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตนที่นับถือเพื่อพระรัตนตรัยนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจในคุณพระรัตนตรัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้ก่อนที่จะถึงพระรัตนตรัยก็ต้องให้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเสียก่อนจะพูดถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นจงพากันจดจำกำหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันทราบซึ้งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอเนกที่เราพากันกราบไหว้และประณามคือกล่าวถึงพระคุณของพระองค์อยู่ทุกวันที่เรียกว่าธรรมะเช้าเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึง9ประการอรหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองบทที่สองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นบทเป็นผู้มีวิชาและจรณะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมและประพฤติสมกับความรู้ความเฉียบแหลมทั้งตนถ้าจะพูดถึงเรื่องจรณะก็มีมากมายถ้าจะพูดถึงวิชาก็กว้างขวางแต่โดยสรุปใจความรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สระฉลาดสามารถรักษาตนคือชำระกิเลสภายในของพระองค์ให้หมดสิ้นไปและตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นผู้ดีนั้นหนึ่งเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับนั้นไว้ในเสื่อมสุดนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4ทุกขโตเป็นผู้ไปดีคำว่าไปดีไม่ใช่ไปอะไรหรอกหมายความว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไปเหนือร่องใต้ไม่ได้ไปเสียประโยชน์ก็
พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อตัดผมกิเลสผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดับตามฟังธรรมเทศนาเกิดประสาทและศรัทธาเรื่องใสตั้งใจปฏิบัติตนตามธรรมทั้งสองพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปรักส่อโกงขโมยหรือไปอารวาสเพราะทุ่มเฉียงคนใดคนจึงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปดีในที่นี้โลกวิทูพระองค์รู้แจ้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกคำว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดข้องโผล่ผัดเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์พระองค์ไปเห็นนั่นรู้แจ้งโลกนั่นไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาตำรวจดูโลกถ้าคิดไปจังทางผ่านแล้วไปพัวพันในเรื่องโลกทั้งหลายมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายนะไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปผัวพันในเรื่องโลกทั้งสามนั้นจึงเรียกว่าโลกวิทูมีคำพีอีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียกโลกคือว่าไปเที่ยวเรียกรอบมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพระพุทธองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ได้45ปีที่ไหนจะไปเที่ยวเลาะโลกเรียกโลกไปจนตลอดรอดฟังไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการในซึ่งโลกทั้ง3เรียกว่าไปเที่ยวเรียกเลาะโลกนี่แหละโลกก็จึงเรียกว่าโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสาลัทธิสัทธาเทมุสนาพุทโธเป็นลัทธิสัทธาเทมุสนาเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนต่ำต้อยทรมานได้ด้วยธรรมะคนข้ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดโทมหาวิธีประมาณอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจยาบังคับแต่ชักชวนด้วยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมามีบุริษัทภาษาละติอิสถาพุทธะธรรมสารถีสถาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดทั้งเทพบุตรเทพดาอินพรหมพระองค์ก็ตั้งสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทโธจึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความทักไอเบิกบานไม่เศร้าหมองการพูดกันตามภาษาว่าแล้วบ้านเราก็เรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะกิเลสสันดานของพระองค์ไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุรูปโป่งหมดและไม่ติดในผัวพันอันนี้จึงเรียกว่าพุทโธผู้ปลุกปลานพระขวาเป็นผู้แจกเพื่อแจกธรรมคำสอนของพระองค์ที่เด็ดสรู้นั้นก็ได้ผงแห่งแก่เหล่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมให้ทั่วถึงกันหมดเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าท่านแจกมาถึงพระองค์ไม่มีพระชนชีพอยู่ก็ตามแต่ธรรมะยังแจกมาถึงพวกเราได้คนละนิดได้หน่อยพากันมารักมาปฏิบัติก็พึ่งปฏิบัติทำตาม
จนได้ความเบิกบานหันษามีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนแจกจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วยพระองค์เองแต่มีคนนำสืบมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าพุทโธเรียกว่าพระขวาพระผู้แจกจากลองคิดดูสิพระคุณของพระเจ้าของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหมมีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรหังสัมมาอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสจริงของเรามันไกลได้พอปานใดที่มีอยู่ในตัวของเราเราไกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลจากกิเลสมาขนาดไหนแล้วเรารู้ได้ในตัวของเราคำว่ากิเลสในที่นี้นะใครก็พูดได้ทุกคนในตัวกิเลสแท้จริงนั่นมันเป็นยังไงและพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรขอให้คิดดูตรงนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องดองในสันดานมันมักหมมอยู่ในสันดานคำว่าเศร้าหมองนั้นมันเราเห็นได้ยากเราถือความเศร้าหมองเป็นการของเป็นความของใสเราเห็นเครื่องดองที่มักหมมนั้นเป็นของอร่อยคำว่าเครื่องดองของมักหมมนี้นั้นโดยความจริงและเรียกว่าเป็นทิศแต่เราเข้าใจเป็นของอะไรกันหรอกนี่มันเข้าใจผิดเป็นกลุ่มนี้จึงยากที่จะเห็นตัวกิเลสเอาพูดเป็นตัวข่าวนี้ความโลภเกิดขึ้นในใจทำให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มมีน้อยก็อยากได้มากมีมากก็ยังอยากได้ให้มากมากยิ่งขึ้นไปในผลที่สุดมันมีอิ่มไม่พอมีเต็มความอยากทำให้ใจเศร้าหมองคือจิตใจไม่ฟองใสมีความอยากมันห่มห่อให้มืดตื้อไม่มองเห็นพระรัตนตรัยก็เพราะความอยากนี้แหละไม่มองให้คุณพระเจ้าเพราะสองอย่างนี้นั้นปกปิดหุ้มห่อไว้แล้วถือที่ว่าถ้ามันมีความอยากแล้วก็จืดชืดจิตใจของคนเรานั้นไม่มีความอยากแล้วจืดชืดนี่จริงว่าเห็นที่เครื่องสมองเป็นของของใสถ้าหากเราทะเยอทะยานดิ้นล้นอยากได้นั่นอยากไอ้นี่คนสวยละหมายถึงมันเบิกบานจิตใจผ่องใสในการทะเยอทะยานคำว่าเครื่องเศร้าหมองหรือว่าคำว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นนั้นดองอยู่ในใจตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคือความอยากมันซึมซาบอยู่ภายในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่าความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทำนาไปเห็นดินแล้วกล้ามีน้ำชุ่มชื่นขึ้นคิดถึงอยากจะทำนาพวกข้าเลี้ยงโคเลี้ยงโคนมเลี้ยงกระบือเห็นเช่นนั้นก็อยากจะทำสนามหญ้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้ขายคนที่ชอบทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทำสวนอันนี้เรียกพวกเขาฝากอย่างน้อยที่สุดแม่ครัวเข้าป่า
เห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเห็นหน่อไม้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพรูออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีขึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิซะเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าเลยลืมมืดลืมค่ำนี่เราเรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดานนี่ว่าความโลภว่าเฉพาะความโกรธฐานนี้เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธต้องหาว่าคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วไหนด้วยถ้าแสดงท่าทีปฏิกิริยาตึงขังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธไม่รู้จักกรอบก็เลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีในทางธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนโกรธนั่นคือไฟมันไหม้ขึ้นมาในหัวใจตัวพ่อมาเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าเหมือนกับไฟไม่จังอื่นไกลละไฟนั่นน่ะมันก็หัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่ขีดหัวสักอันหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเอามาขีดคือกระทบกับหน้าพอกระทบปั๊บก็เท่านั้นน่ะติดเขาจ่าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นพระเจ้าได้ก็สว่างออกมากระติกก้านไม้ก้านกับไม้ก็หน้าเราไม่ทิ้งกับไม้ถึงมือหากว่าตกได้กองที่ยากที่เหยื่ออย่างเหยื่อเชื่อฝอยต่างๆลุกโผล่ขึ้นมาไม้บ้านไม้เรือนไม่ขีดการเดียวตลอดทั้งไม้บ้านไม้เมืองก้มโกรธไปฉันนั่นเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็จะเกิดความโกรธจึงเรียกว่าฉุนคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองหน้าจองตาโลกทั้งหลายที่เกิดสงครามและทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โลกจะเจ็บหายตายจะเป็นหมื่นหมื่นแสนเป็นล้านล้านก็เพราะเรื่องความโกรธคือไม่ยอมละมานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธจะเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสเพราะโกรธขึ้นมาทีแรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความถึงขังตึงตังคนไม่มีกำลังเรียวแรงก็แสดงเรื่องของมีกำลังเรียวแรงคือเนื่องจากเลือดมันฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพักลงไปเลยหมดกำลังเรียวแรงคนที่โกรธมากก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆพอหายจากโกรธนอนปุ๊บเลยเงียบมันเหนื่อยมันเผาถ้าเดี๋ยวพอมาเปลี่ยนก็ของภายนอกไฟไหม้ป่าพอหมดเชื่อเท่านั้นละดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรละหมดไปไม่สามารถยังเหลือแต่เท่าคนเราก็ยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียพอหมดจากความโกรธยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียนี่แหละจึงว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีพระเจ้าเห็นว่าเป็นโทษแล้วถือเป็นของดีมันกรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าเป็นของดีหรือว่าผู้จะเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษเนี่ยความหลงล่ะครับถ้าความหลงมัวเมา
ติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นของดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางชักตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมามันก็ไม่เกิดรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามเรารักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างจะเป็นรถเป็นลาก็ตามเป็นบ้านเป็นช่องเป็นเรือนเป็นชานอะไรก็ตามไปรักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมั่นในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวก็ช่างถ้าไม่มีความรักคล้ายๆคนใจจืดแต่ความรักก็น่าเป็นเครื่องผูกมัดทำให้ความรักแต่ความรักผูกมัดนั่นแหละทำให้ก็คือชั่วเลวใส่ฆ่าตัดกับชีวิตประพฤติผิดในประการต่างๆเกิดจากความรักยอมสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปศึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอาสาฆ่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่ทองก็เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและพระเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระความรักยอมสละความดีอยู่ดีดีไม่ยอมคือว่าเกิดจากความรักจึงค่อยยอมทำความชั่วอันนี้เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากพลาดจากการผู้รักล้มตายหายสูญแล้วได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกเขาถือว่าไม่อะไรอาวรณ์เขาถือว่าไม่รักไม่ใช่กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงและเพราะรักปล่อยวางในเชิงความเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากเพราะรักปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันปิดทำคำสอนพุทธเจ้าไว้ไม่เห็นตามเป็นจริงก็อย่างบางลัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือหรือปู่ย่าตาทวดที่น้องญาติวงที่เรานับถือเขาเรานับถือบูชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องห่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้แต่อย่างพวกจีนเนี่ยทำเนียมของเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวให้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อนมากๆที่เป็นญาติน้องร่วมให้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปลองให้เป็นหมู่หมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องความเมานี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่ฉะนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาเราเลยยกโทษดูถูกแต่สมัยก่อนเขาดูถูกก่อนเป็นผู้หญิงไม่รู้จักเมาไม่เจ็บดื่มหรือเขามาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดื่มเบียงเก่งกว่าผู้ชายเขาไม่ว่ากันละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าผู้หญิงเสร็จแล้วเพราะผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยะอันนี้แสดงว่านิยมความเมานับถือความเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงวันนี้ทั้งสามข้อคือว่าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าสละเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านยังเป็นคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์ดีอยู่ตราบใดไม่เห็นแท้ตามเป็นจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะละ
กิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้ได้ให้เบาบางลงไปละไม่หมดก็ดีจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตนว่าอ๋อธรรมะของผมสอนถูกของจริงเสียดังความโลภเกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ทะเยอทะยานอย่าให้มันเผาผลาญจิตใจของตนอย่าให้มันปกปิดจิตใจของตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ทะเยอทะยานที่หล่นเด็ดของเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตนตนหากว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านละได้จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยครั้งพุทธกาลเขาก็เคยกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่รู้จักอยากได้เรียกว่าคนด้านนี่แก่ในสมัยนี้ก็พระพุทธเจ้าไม่รู้จักรักจักโกรธเรียกว่าคนด้านคนรักคนโกรธดังอธิบายมานั้นเป็นเหตุใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบิกบานหายไปจากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามาละสมโกรธเอาสมมติเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยนี่มีเรื่องอะไรจะกระทบกระเทือนไม่มีใครจะมาต่อว่าต่อรอดต่อเสียงไม่มาเหยียดหยามรุดผูกทำให้เจ็บข้างน้ำใจตลอดวันค่ำตลอดคืนรุ่งเรามาสาวบวชสดน่าจะไม่มีความโกรธเดือดร้อนอะไรวุ่นวายขึ้นมาเลยจะอิ่มนุ่ยด้วยปีติในการที่เรามีคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่คือศีลห้าศีลแปดมีความโกรธอันนี้นี่เราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปว่าหรือว่าอยู่ในวัดนี้ก็ช่างมีคนใดมาพูดกระทบกระเทือนให้เดือดร้อนให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีความโกรธเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบทุกข์สบายมันนี่ตัวอย่างจะเห็นได้ง่ายว่าความโกรธของเราหายไปเราจะได้รับความสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งไปถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านมีโกรธเอาจริงๆจังละใครจะกระทบก็ไม่มีโกรธซะเลยจะเยือกเย็นถึงขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะละความโกรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของง่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญามีวิชารอบรู้ช่วยเห็นสัจจะตามเป็นจริงเช่นว่าเขาโกรธเป็นเรื่องกิเลสของเขาเรามีดีๆอยู่เราไม่โกรธเราไม่มีโทษมีใครเขาโกรธจะเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นเรื่องของเขาเขาโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเขาว่าเราไม่ดีเราดีอยู่ต่อพระพุทธองค์มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรักษาตนได้ไม่มีความชั่วเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเรามาพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาของพระองค์อย่างลึกซึ้งนะโอ้ปัญญาสามารถระงับดับความโกรธเสียได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธเรามีปัญญาอย่างนี้เองความจริงของพระองค์มีเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมจากความเรียกว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์แล้วจะเห็นพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยย่นย่อเรียกว่าวิสุทธิ์แปลว่าปัญญาคุณและวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณ
ถ้าคุณทั้งหลายแหละที่อธิบายมาถึง9มีอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวมรวบรวมลงในสามพระสูตรนี้คือส่วนของพระองค์สองได้แก่ปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสามารถเห็นชัดตามเป็นจริงในเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งหมดแล้วจะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธ์สันดานของผมให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเป็นของส่วนของพระองค์ธรรมะเป็นธรรมดาคุณงามความดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วจะอดเกลือแผ่คนอื่นไม่ได้อย่างเราทำบุญสุนทานแล้วเกิดศรัทธาเรื่องใสในพุทธศาสนาแล้วจะอดจะบอกคนอื่นไม่ได้เรียกว่าเป็นของไม่มีห้องแหนเพราะพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระสันดานของพระบริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห่วงของกองกิเลสบาปธรรมเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกรุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่นจึงรวมความเรียกว่าสามคุณสามพระคุณนั่นมารวมเป็นส่วนของของพระองค์สองเบื้องต้นคือปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกับส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิจารณากันจริงๆจังจะไม่ทราบซึ้งถึงใจของเราเลยถ้าหากผู้มาพิจารณากันจริงๆจังแล้วกราบถึงพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณและก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองน่ะพระธรรมครั้งสองพระองค์น่ะที่สอนให้เราละชั่วทำดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลายจะมาปรากฏชัดในขณะที่เรากราบเห็นชัดเห็นจริงคือในขณะที่เรากราบจิตใจจะเกิดซาบซึ้งปราบปลื้มปีติยินดีอีบอกกินไก่ในขณะที่เรากราบพระธรรมที่มาปรากฏในที่นั้นเลยแล้วก็จะกราบครั้งที่สามจะระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกที่ท่านดำรงความบริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านนำศาสนามานั้นจะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพระกรุณาคุณคือว่านำศาสนามาเผยแพร่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าพระธรรมนั่นแหละเป็นหนทางให้พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้แค่คุณคือว่าปัญญาคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในพระอริยสงฆ์พระวิสุทธิคุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์คล้ายๆกันอันนี้พระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์และมีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้เสื่อมเป็นของสูงจัดธรรมโอภรุกะตับโผพระธรรมเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนำมาสอนพวกเราเรียกว่าธรรมะเป็นนิยานิกธรรมมีพูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงในภายในใจทั้งตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละในทำความชั่วมัวเมาประมาทและสามารถที่จะดำรงคุณงามความดีตลอดชีวิตชีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ด้วยสารโดยหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจงพากันนึกน้อมเอาพระคุณนี้มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่มจ้าในใจของตนและตั้งใจฝึกปฏิบัติฝึกฝนไป
ตามนัยยะที่แสดงมาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลให้เกิดความสุขสำราญตลอดกาลด้วยประการอะไรอย่างนี้